ความผูกพันที่อยู่กับเขาผูกพันเยอะค่ะดูแลเขาตั้งแต่เขาคลอดมาเลยค่ะขนเขาก็หยาบหยาบกระด้างดูแล้วเหมือนกับแบบว่าไม่สมบูรณ์เจ้านี่ก็เลยกลายเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ที่ตัดสินใจให้เข้าโครงการเฟดดีกรีมิราเคิลนะคะโครงการนี้อาจจะทำให้น้องสองเนี่ยน่าจะดีขึ้นมากกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เขาอยากเห็นเขาว่าบุคลิกลักษณะเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมสองมาหาแม่มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นนะคะดีใจมากเลยอ่ะเขาสวยขึ้นอ่ะน้องสองดูเขาเนี่ยดูเสร็จขนเขาขึ้นหมดทั้งตัวตอนที่มาตอนแรกนะขนท้องแถวเนี้ยเขาไม่มีเลยอะค่ะแล้วขนเขาหยาบกระด้างอะค่ะเกินคาดอะค่ะเขาดูดีขึ้นเนาะนะน้องสองนะดีฮัลโหลเย่ค่ะ